หนี้นอกระบบคือวาระแห่งชาตินะคะต้องบอกเลยว่าเรื่องหนี้นอกระบบเนี่ยจริงๆทุกรัฐบาลนะคะก็พยายามหาแนวทางแก้ไขกันมาโดยตลอดแล้วก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องความยากของหนี้นอกระบบนะคะจริงๆต้องไม่ได้มองแค่ที่ลูกหนี้นะคะเราต้องมองที่เจ้าหนี้ด้วยเพราะเจ้าหนี้ส่วนใหญ่นะคะเขาไม่เปิดเผยตัวตนเราจะหาตัวเขาไม่เจอเนาะเพราะว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้มีอำนาจบ้างกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มทุนสีเทาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยากที่จะแก้เรื่องปัญหาของหนี้นอกระบบแนวทางที่รัฐบาลเศรษฐานะคะจะดำเนินการแก้ไขเนี่ยทำยังไงจะเป็นการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการค่ะบูรณาการอย่างไรเริ่มต้นด้วยการให้กระทรวงมหาดไทยและตำรวจนะจับมือกันนะเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหานี้นะคะโดยมีกระทรวงการคลังเนี่ยแหละมาเป็นหน่วยงานเสริมบทบาทคือยังไงต้องบอกว่ากระทรวงมหาดไทยและตำรวจนะคะอย่างที่บอกร่วมมือกันทำงานร่วมกันอาจจะใช้กลไกท้องถิ่นนะคะเพื่อเข้าใจและเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงแล้วก็ทำงานด้วยกันอย่างต่อเนื่อง end to end จากต้นจนจบนะคะส่วนกระทรวงการคลังเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินนะคะก็จะเข้ามาช่วยทั้งการปรับระยะเวลาเงื่อนไขต่างๆกระบวนการต่างๆต้องบอกว่าเป็นการหาทางออกนะคะในรูปแบบใหม่ในอนาคตก็เป็นไปได้นะคะเราอาจจะเห็นการเอาแนวความคิดแบบสินเชื่อฟิโก้หรือนาโนไฟแนนซ์มาใช้ก็ได้ยังไงนะคะทิ้งท้ายนะคะสำหรับลูกหนี้นอกระบบนะคะ1ธันวาคมนี้คือดีเดย์ค่ะท่านจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ศาลากลางจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอหรือสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะก็จะให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตเลยค่ะ